เริ่มที่จะไปแคมป์นาซานิดนึงเป็นโครงการนักบินอวกาศไทยค่ะพอดีผู้ตัวแทนนาซาในประเทศไทยพี่กฤตนะคะเป็นได้เจอกันในงานอีเวนต์แล้วเขาก็เห็นว่าเราสามารถประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้ได้คือเป็นโครงการที่จะมอบทุนให้น้องๆที่เข้ามาสอบเนี่ยได้ไปค่ายของทาง Space Camp นะคะที่ Huntsville Alabama เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้ก็ถือว่าเขาอยากผลักดันเรื่องอุตสาหกรรมอวกาศในบ้านเราค่ะอันนี้คือหน้าที่เราที่ไปที่นู่นคือต้องไปยังไงบ้างไปดูงานหรือว่าไปแบบจริงจังหน้าที่ของเธอคือไปเข้าแคมป์ค่ะก็คือไปทำกิจกรรมกับเขาเลยใช่ไปทำกิจกรรมกับน้องๆที่สอบได้ทุนแล้วหนูเป็นพาร์ทของการประชาสัมพันธ์ก็เลยได้รับโอกาสไปนี่ค่ะก็เรียกว่าจะไปเก็บประสบการณ์แล้วก็โชคดีที่ทางนู้นอนุญาตให้ถ่ายวิดีโอได้ก็จะมีวิดีโอร็อกกลับมาให้กับน้องๆหรือแฟนๆได้ชมกันเผื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าตรงนู้นเขามีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจที่นู้นตอนนี้เทคโนโลยีเขาไปถึงไหนแล้วเราอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมหรือเราสามารถร่วมมืออะไรเพิ่มเติมได้บ้างก็ติดตามกันนะคะหนูกำลังจะไปอีกไม่นานนี้จะกลับมาเล่าให้ฟังบินเดนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อาจารย์บอกว่าเธอเป็นครั้งแรกด้วยที่ไปอเมริกาใช่ค่ะครั้งแรกที่ไปอเมริกาด้วยค่ะสหรัฐอเมริกาตื่นเต้นไหมคะลูกตื่นเต้นกับการนั่งเครื่องบิน24ชั่วโมงค่ะเดินทางน่าจะนานมากเป็นครั้งแรกที่ไปไกลขนาดนี้ด้วยค่ะตอนแรกที่ไปประมาณกี่วันประมาณ10กว่าวันค่ะ12วันค่ะโปรแกรมเยอะไหมคะโปรแกรมที่นู่นจะเป็นยังไงอะเธอโปรแกรมหรือว่าแพลนที่เขาจัดให้ก็มีศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ที่เขาจะเก็บจรวดของที่นั่นมีลงสกูบ้าที่หนูทราบแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เขาใช้กันอยู่เจอกับวิศวกรของ NASA ตัวจริงที่เขาเคยทำงานที่อพอลโลโครงการอพอลโลแล้วเขาก็เหมือนตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่เขาก็เลยแบบมาเจอกับพวกเราค่ะซึ่งตื่นเต้นมากค่ะอยากรู้เตรียมตัวตอนนี้เตรียมตัวเตรียมใจค่ะแสดงเต็มตัวเชิญทั้งงานหนังงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช่ค่ะแล้วก็ยังคงทำงานกับทางวงอยู่ค่ะยังมีการแสดงเทียเตอร์อยู่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดจริงๆเนี่ยก็ยังคงขึ้นเทียเตอร์แล้วก็มาร่วมงานอีเวนต์ต่างๆของทางวงค่ะเหมือนเชิญจะรับทางฝั่งการแสดงไหมตอนนี้เหมือนค่อนข้างจะแบบว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยหนูว่าน่าจะเป็นผลงานที่อยู่ไปได้ยาวๆถ้าเกิดยังมีคนสนใจนะคะฝากด้วยนะทำงานแสดงถ้าเกิดเป็นตรงคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการหรืออายุมากไปแบบคือได้เจอพี่ๆหลายๆท่านที่เขาก็แบบว่าอายุมากแล้วแต่เขามีบทที่โตแล้วแบบเฮ้ยอยากเป็นดีจังเลยหรือแบบอยากยิ้มทำแบบนี้ไม่ได้เหมือนกับพี่ๆนักแสดงท่านอื่นๆที่ได้เจอในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบการเป็นศิลปินของเราเนี่ยก็คงถึงจุดนึงหนูก็คงแบบว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอะไรนะคะแต่ว่าก็ยินดีใจที่ได้ทำงานที่นี่มากๆเพราะที่นี่เปิดเบียนแคมเปอร์เร่ขอโอกาสให้ช่วยเยอะมากๆจริงแล้วก็ยังคงอยู่ซัพพอร์ตน้องๆอยู่ณปัจจุบันค่ะคนเก็บของมันจะมีงานตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยหลายอยู่เหมือนกันค่ะก็กลับมาก็2เรื่องหนักๆเต็มๆที่ยังคงมีถ่ายทำอยู่แล้วก็มีงานวงด้วยค่ะงานก็วันธรรมดาจะเป็นออกกองวันเสาร์นี้ก็ออกอีเวนต์ค่ะก็เรียกว่ารับงาน2ขาคือแบบว่าเต็มแล้วคิวใช่ค่ะใครช่วยดูเวลารับงานแมเนจงานก็ตอนนี้เป็นทาง AM Korea นะคะบริษัท AM เป็น Artist Management นะคะก็คือเป็นต้นสังกัดของ AM Korea แล้วก็ CCM Korea เธอก็เลยให้ทางนี้ดูแลอยู่ปัจจุบันนี้ค่ะถ้าผู้สนับสนุนจะรับงานอย่างไรก็สามารถติดต่อมาได้นะคะ sales@bnkkorea.com นะคะเห็นแล้วสามารถติดต่อมาได้ค่ะเห็นแล้วคือเหมือนแบบโมบายก็ประกาศจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมิวสิกก็คือน้องแม้ก็เหมือนเราจะเคยได้ยินมาอยู่บ้างแต่น้องก็ลังเลมานานวันนั้นก็เป็นวันที่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ถึงสิ้นปีนี้ค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้น้องหนูเชื่อว่าน้องมีผลงานในอนาคตแน่นอนเพราะว่าความสามารถของน้องก็การันตีด้วยรางวัลมาแล้วนะคะงานก็ฝากน้องๆแล้วก็ฝากคุณด้วยนะคะน้องแสดงนะผมแสดงว่าทุกคนฝากให้เขาตลอดก็มีคุยกันค่ะแต่เราไม่แน่ใจว่าใครจะอย่างไรเมื่อไหร่บ้างค่ะ
เหมือนตัวเชอร์อยู่ตั้งแต่วันแรกของทีมเคอะไรเงี้ยจนวันนี้แบบว่าเพื่อนๆหลายคนประกาศจบไปอะไรเงี้ยมันใจหายไปเลยใจหายโหงมากเลยค่ะที่จะไม่ได้อยู่แบบมันโตมาด้วยกันตั้งแต่ยังไม่สามารถมีได้เยอะขนาดนี้อะไรก็เลยแบบใจหายมากจริงแต่ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าทุกการพบเจอก็เป็นการจากลาและยังคงเป็นกำลังใจให้กับทุกคนต่อเสมอค่ะตัวเชอร์ก็อยู่ยาวๆไปรอลุ้นกันละกันนะคะแพนในใจเราเป็นยังไงแพนในใจอยากจะมีผลงานให้แพ